สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Summoner War ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโย่ในรายการ Summoner War Addict นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแชร์ทริปเทคนิคที่น่าสนใจแล้วกันก็จะเป็นการมาแนะนำมอนสเตอร์2ดาวนะครับที่ควรค่าแก่การปั้นมาไว้ในบ้านมากๆคือถ้าปั้นมาแล้วก็จัดขึ้น5ดาว6ดาวไปเลยครับเราสามารถได้ใช้งานมันนะครับแน่นอนซึ่งจากที่ผมคัดมาก็จะมีด้วยกัน6ตัวแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาผมคิดว่าไอ้พวกนี้เป็น2ดาวที่เราปั้นมาแล้วได้ใช้จริงๆนะครับซึ่งหลายๆคนก็เอาไปใช้สะโหดเลยทั้งลงหอฮาร์ดอะไรพวกนี้นะครับก็มาดูกันครับว่ามีตัวอะไรบ้างจากที่เห็นอยู่ในหน้าจอเนี่ยแหละครับมี4ตัวแล้วอีก2ตัวจะเป็นอะไรก็ไปไล่ดูกันครับเราจะเรียงธาตุไปเลยพร้อมกับแนะนำไปด้วยแล้วกันว่ารูนควรใส่อย่างไรนะครับก็เริ่มที่ธาตุไฟก่อนธาตุไฟอันนี้ผมเพิ่งรีวิวไปสดๆร้อนๆเลยครับกับเจ้าซีกนะครับหรือหมาในไฟนั่นเองตัวนี้ก็อย่างที่ผมแนะนำไว้ก็คือเป็นตัวบัฟเปิดเป็นตัวชงนะครับเปิดให้เพื่อนที่เป็นดาเมจของเราทะลุฝั่งตรงข้ามได้อย่างสบายใจเลยครับเพราะว่าด้วยสกิล3ของมันบิกินฮันเนี่ยครับบัฟแอตแทกพร้อมกับบัฟคิเลทนะฮะถ้าเรามีพวกดาเมจหมู่แรงๆนี่เคลียร์ทีมฝั่งตรงข้ามได้แบบหายไปเลยนะครับโดยเฉพาะคู่หูของมันผมว่าน่าจะเป็นโจ๊กลมอะครับโจมตีหมู่พร้อมกับทะลุเกาะนะครับใส่คู่กับโจ๊กลมเราก็อาจจะให้เห็นคอมโบนี้บ่อยๆอยู่ในหน้าในกลุ่มนะครับสกิลแรกกับสกิล2ก็แน่นอนครับตัวมันเป็นสายแอตแทกมันสามารถเก็บตกสามารถโจมตีศัตรูได้แรงมากนะครับด้วยสกิล2ของมันอันนี้ถ้าใส่รูนดีๆนะครับเน้นดาเมจคิดดาเมจเยอะๆกัดทีแบบฟูลออปชันแบบมีบัฟเต็มหัวของเราแล้วก็เกาะแต่วางตรงข้ามนี้ทำดาเมจได้ 4-50,000 เลยนะครับจากสกิล2อันนี้ก็ต้องไปลองดูกันครับสกิลแรกก็โจมตีพร้อมกับดูดเลือดนะครับก็ไม่มีอะไรมากแต่ถ้าทำดาเมจสูงๆก็กัดแรงแหละนะครับโดยเจ้าหมาในไฟนะครับเรื่องรูนที่แนะนำจริงๆแล้วก็ไม่ฟิกนะแค่ขอให้เราใส่สปีดให้มันเร็วกว่าตัวโจมตีของเราเร็วกว่าตัวดาเมจใช่ให้มันได้เปิดบัฟก่อนนะครับก็จะโอเคแล้วแล้วก็ถ้าจะเป็นรูนที่แนะนำก็จะเป็นพวกฟาเทลแล้วก็เบลดนะครับหรือไม่ก็เป็นเลสเบลดนะครับเอาดาเมจเยอะๆไปเลยมันกัดแรงๆนะครับเก็บตกได้ข้อดีของมันก็อย่างที่บอกคือมีบัฟแต่ข้อเสียของมันก็คือเรื่องความบางครับตัวนี้ถ้า6ดาวเลเวล40เลือดประมาณ 6,000 กว่าเองบางเฉียบนะฮะก็เหมาะการใช้งานก็เหมาะกับอารีนาคิววอลอะไรพวกนี้ครับการฟาร์มน่าจะทำไม่ได้เลยลงดันก็ถ้ามีทีมดีๆนะครับก็เอาไปบัฟอะไรอย่างนี้ได้ก็ต้องดูแลมันดีๆครับถ้าจะเอาไปลงหอลงอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็คือเจ้าหมาในไฟครับ2ดาวที่เราควรมีตัวแรกต่อมาครับก็ยังเป็นธาตุไฟอยู่นั่นก็คือเจ้าฮาปู้ธาตุไฟนั่นเองตัวนี้ก็จริงๆผมว่าคนเล่นเยอะนะและยิ่งตอนที่ดันเนโครโพลิสนะครับดันลิคคิงมาตัวนี้ก็จะยิ่งบูมเข้าไปใหญ่เลยนะฮะด้วยสกิลของมันที่มันมีโจมตีหลายๆฮิตทั้ง1ทั้งสกิล1ทั้งสกิล2เลยนะครับมีฮิลพับดาบอีกนี่นะครับก็สกิลของมันอันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วสกิล3นะครับจะเป็นสกิลฮิลพร้อมกับบัฟดาบ3เทิร์นนะครับฮิลค่อนข้างแรงนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ผมปั้นเอาไว้ดีกว่าได้ดูว่ามันสกิลยังไงนี่ฮิลพร้อมกับบัฟดาบ3เทิร์น3เทิร์นครับผมนี่ถ้าอัพเต็มก็มีคูลดาวน์แค่3เทิร์นเท่านั้นแถมฮิลแรงขึ้นอีกนะครับก็เป็นสกิลฮิลที่แรงมากๆสกิล2อันนี้ก็เป็นการโจมตีนะครับพร้อมกับมีโอกาสทำให้ศัตรูติดห้ามฮิล2เทิร์นนะครับนี่แล้วก็อันนี้แบ็คเอาท์คิกก็โจมตีพร้อมกับมีโอกาสตับหักศัตรู2เทิร์นจะเห็นว่าสกิลของมันมีติดเอฟเฟกต์อะไรต่างๆที่แบบมีประโยชน์มากๆนะครับอย่างพวกเอฟเฟกต์อันเนี้ยเหมาะกับพวกดันลิคคิงมากๆซึ่งการใช้งานของฮาปู้ไฟนะครับก็ดันเนโครโพลิสเลยครับ P10 เอาลงไปจัดทีมดีๆลงสบายมากเพราะว่ามีทั้งลดโจมตีศัตรูมีทั้งห้ามฮีลอีกลิคคิงมันชอบฮีลนะครับ
นี่ก็ได้ถ้าไม่ใช่ลิคคิงก็ลงดันทั่วไปก็ได้ครับแต่ว่ามันก็เลื่อนไม่ได้เยอะมากก็ดูแลมันดีๆหน่อยนะฮะแล้วก็ลงหอคอยร้อยชั้นก็ทำได้ครับซึ่งผมเห็นช่วงนี้มีคนเอาไปจบหอฮาร์ดมาด้วยนะครับที่เป็นบอสผู้ชายก็ขอด้วยสกิลฮักดาบห้ามฮิลเนี่ยแหละครับมีประโยชน์มากๆก็มีฮิลของมันอีกนะครับก็น่าจะใช้งานอารีนาก็ผมก็ว่าได้นะถ้าเราเซตทีมดีๆนะฮะเรื่องรูนของเจ้าตัวนี้ก็แนะนำเป็นเอ็กซ์ต้าเทิร์นครับผมถ้าอยากจะเอาไว้ลงให้มันทั่วๆถึงแบบไปได้ทุกที่เอ็กซ์ต้าเทิร์นเหมาะมากครับเราจะใส่อีกเซตหนึ่งเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าใส่เคาน์เตอร์ก็จะช่วยให้เราลงลิทคิงหรือไนโคได้สบายขึ้นนะครับซึ่งผมก็ใส่ไว้ตามนี้ออฟก็เน้นเลือดไปเยอะๆครับให้มันอยู่ได้นานๆหน่อยนะครับนี่ก็เป็นฮาร์ปูไฟต่อมาครับทัศไฟ2ดาวก็จะมี2ตัวที่น่าสนใจแล้วก็ทัศน้ำครับก็จริงๆแล้วถ้ามีตัวอื่นอีกเพื่อนๆก็ไปลองเล่นดูได้ครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวก็จะมีการูด้าน้ำครับผมตัวนี้ผมปั้นคาไว้ที่5ดาวครับเพราะว่าเลือกที่จะไปปั้นการูด้าแสงแทนตัวนี้ก็สกิลมีประโยชน์มากเลยครับทั้งสกิล3ที่เป็นสกิลฮิลพร้อมกับลบบัฟเสียทั้งหมดทั้งทีมนะครับอัพเต็มก็คูลดาวแค่3เทิร์นเท่านั้นแถมฮิลแรงขึ้นอีก 30% จาก 15% ก็จะได้ประมาณเท่าไหร่วะบวกไปอีกประมาณ20กว่าก็กลายเป็นฮิลประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ครับ20นิดๆ24เฮ้ยไม่รู้คิดไม่ออกคำนวณไม่ทันนี่ครับก็เป็นสกิลฮิลพร้อมกับลบบัฟมีประโยชน์มากสกิล2นะครับก็การโยนเทิร์นให้เพื่อนนะครับหรือเล่นเกจให้เพื่อนเต็มหลอดพร้อมกับบัฟแอตแทก1เทิร์นนะครับเพื่อนได้โจมตีทันทีสกิลนี้ก็เหมาะมากๆที่จะโยนให้ตัวดาเมจนะครับอย่างพวกอีฟิตน้ำวาลมอะไรเงี้ยซึ่งผมใช้ประจำเลยครับแต่ว่าแค่เปลี่ยนเป็นใช้การูด้าแสงเท่านั้นสกิลแรกก็โจมตีแล้วมีโอกาสติดมึนด้วยนะครับ 24% อัพเต็มก็เพิ่มมาอีกเยอะเลยเป็น 64% เลยนะฮะก็ดันการใช้งานก็เหมาะกับการลงดันมังกรนะครับเพราะว่ามังกรจะยิงพิษใส่เราไอ้ตรงนี้ก็มีฮิลพร้อมลบบัฟให้เพื่อนได้นะครับก็เหมาะกับอะไรอีกอารีนาก็เล่นได้ลงดันทั่วไปก็ได้นะครับสกิลวอร์ยิ่งเวิร์กเลยครับผมว่าถ้าใครไม่มีการูด้าแสงก็ใช้การูด้าน้ำแทนได้คอมโบที่ผมใช้บ่อยๆก็เป็นพิษไฟการูด้านะครับแล้วก็วาลมยิงทีหายเลยครับแถมมีสตันคอยจิกไว้ด้วยนะฮะการใช้งานก็จะมีประมาณนั้นครับส่วนเรื่องรูนตัวนี้รูนที่แนะนำนะครับส่วนใหญ่รูนที่แนะนำเอ็กซ์ต้าเทิร์นนะครับจะเวิร์กสำหรับการูด้าน้ำนะครับซึ่งอีกเซตหนึ่งจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ที่เรามีออฟที่ใส่ก็สปีดให้พีให้พีครับให้มันถึกๆเข้าไว้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากตัวนี้เก่งครับผมการูด้าถ้าไม่มีเอ็กซ์ต้าเทิร์นใส่อะไรได้บ้างก็ผมว่าควรจะทำให้มันเร็วๆครับสวิปก็ได้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันการูด้าน้ำต่อมาครับท่าน้ำหมดแล้วก็มาดูท่าลมท่าลมมีตัวหนึ่งครับที่น่าสนใจนั่นก็คือเจ้าพิกซี่ลมจริงๆผมก็มีนะ5ดาวแต่ผมกินไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าตอนนั้นได้แม่มดน้ำมาก็เลยไปใส่แม่มดน้ำแทนพิกซี่ลมนะครับก็ยังไงดีเหมาะกับการลงดันมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพวกขอคอยอะไรพวกนี้นะครับสกิล3มันเพราะด้วยสกิล3มันเป็นบัฟอีบัฟแอตแทคบัฟป้องกันนะครับเพิ่มพลังโจมตีกับพลังป้องกัน3เทิร์นครับอัพเต็มก็น่าจะคูลดาวน์3เทิร์นมั้งถ้าผมจำไม่ผิด นะนี่มีประโยชน์ส่วนสกิล2เป็นสกิลโจมตีหมู่นะครับพอมีโอกาสติดสโลว์ศัตรูเป็นเวลา2เทิร์นนะครับมีโอกาสติด 80% เลยผมไม่รู้ว่าอัพเต็มมันจะเพิ่มไหมจำไม่ได้ครับแล้วก็สกิลแรกโจมตีนะครับพร้อมกับมีโอกาสทำให้ศัตรูติด Glancing Hit 50% นะครับเป็นเวลา2เทิร์นตัวนี้อย่างที่บอกคือเหมาะกับการลงดันนะครับตรงหอคอยอะไรอย่างนี้ผมก็เห็นคนใช้กันเยอะดีเพราะว่าด้วยบัฟของมันเนี่ยทั้งเพิ่มโจมตีเพื่อนตัวชงแล้วเป็นเพิ่มบัฟป้องกันอีกทำให้ทีมเราแข่งขึ้นนะครับแล้วก็สกิล2เนี่ยที่เป็นสกิลหมู่นะครับถ้าเราใส่สตันไปมันก็จะช่วยได้เยอะสกิลแรกก็โอเคอยู่สกิลแรกไม่มีอะไรหวือหวามากครับ
แต่แกนซิ่งฮิตก็ช่วยให้มันโจมตีมิดได้อ่ะนอกจากลงหอวันนี้ก็เหมาะกับการลงโกเลมด้วยครับเราจะเห็นคนใช้ลงโกเลมกันเยอะมากทั้ง B10 ใน B10 ครับผมแล้วมีอะไรอีกนะมีทำอะไรได้อีกส่วนที่เหลือผมว่าก็ไปประยุกต์ใช้ก็น่าจะพอได้อยู่นะใช้กับวาลมอะไรก็ได้อยู่มีบัฟแอตแทคนะครับแต่ข้อเสียของมันคือมันก็เป็นมอน2ดาวครับเลือดน้อยค่าพลังอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับก็เลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์แล้วกันแล้วก็อีกตัวนึงครับธาตุลมอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยหมีลมในตำนานครับอยู่ไหนเอ่ยดูของผมก็ได้หมีลมผมจับปั้นขึ้นมา6ดาวเลยครับหมีลมหมีลมก็เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นทั้งเป็นเหมือนตัวแทงค์ครับที่เราสามารถเก็บสะสมดาเมจเพื่อขสวนสวนคลื่นทีเดียวถึงตายได้นะครับก็สกิลของมันอันนี้ผมเคยรีวิวแล้วคลีนช็อตก็ยิ่งมันเลือดน้อยเท่าไหร่มันยิ่งโจมตีศัตรูแรงเท่านั้นนะครับสมมติเลือดมันเลือดของผม 36,000 โจมตีโดนโจมตีเลือดไปเหลือ 10,000 ให้เหลือ1เราใช้สกิล3ไปก็จะประมาณ 35,000 ครับใส่ศัตรูประมาณว่าเลือดที่เสียไปจะมาเป็นดาเมจนั่นเองนะครับก็มีสกิลเนี่ยครูสคลาสอะไรสักอย่างเนี่ยครับก็หลังจากโดนตีไปเยอะๆเราก็มีฮิลนะครับฮิลพร้อมกับบัฟเกราะนะครับเพิ่มพลังป้องกันให้มันอดทนขึ้นมาหน่อยนะฮะอันนี้สกิลโจมตีครับสกิลแรกก็นี่โจมตีตามเลือดแถมมีโอกาสลดเกจศัตรูด้วย 25% นะครับอัพเต็มก็เพิ่มมาอีกจริงๆมันก็ด้านการใช้งานนะครับก็มีประโยชน์ทั้งในอารีนาแล้วก็ในกิลวอร์นะครับเอาไว้แทงพวกธาตุไฟแล้วก็ไว้สวนนะครับส่วนการใช้งานด้านอื่นๆก็เห็นบางคนเอาไปลงโกเลมได้นะครับแต่ว่าอาจจะนานหน่อยข้อดีของมันคือเป็นตัวแทงแล้วก็สวนได้อย่างที่บอกแต่ว่าบุกอาจจะช้าหน่อยนะครับไม่ทันใจวัยรุ่นเพราะเดี๋ยวนี้คนนิยมเล่นทีมเร็วๆนะครับมันนั่งใช้หมีลมมันก็ไม่ค่อยนี่แหละไม่ค่อยฮิตกันแล้วแต่ในกิววอลผมแนะนำเลยเราเอาชัวร์ครับกิววอลโอเคฮะต่อมานะครับธาตุแสงมอน2ดาวอันนี้ผมไม่เห็นตัวไหนน่าสนใจเลยนะครับเคยมีอิมแสงที่คิดจะเล่นอยู่แต่ก็กินไปแล้วนะครับแล้วก็ธาตุมืดนะครับก็เป็นตัวสุดท้ายที่จะแนะนำแล้วกันก็คือเจ้าหมีมืดครับวอลแบร์มืดอันนี้ก็มาที่มาแนะนำพอเห็นคนเขาก็ใช้กันแล้วมันก็ดูเวิร์กซึ่งผมก็เพิ่งกำลังจะเริ่มปั้นมานะครับใส่รูนให้ครบหมดแล้วตัวนี้ข้อดีคือเอาไว้ลงหอฮาร์ดครับเพราะว่ามันจะมีสกิลฮักดาบมูจำเป็นกับหอฮาร์ดมากๆส่วนการใช้งานอื่นก็ลงหอทั่วไปผมว่าก็ได้อยู่นะก็แล้วแต่ไปใช้ครับสกิลของมันก็สกิล3ก็เป็นชาร์จก็ยังไงอะโจมตีตามเลือดนะครับยิ่งเลือดหมีเยอะแมคเฮตีมันเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งโจมตีแรงนะครับแล้วก็จะมีโอกาสคริติคอล 70% เลยแล้วถ้าติดคริปุ๊บศัตรูก็จะติดสตาร์ท1เทิร์นด้วยนะครับอันนี้อัพเต็มก็พักคูลดาวน์ลงมาอันนี้4เทิร์นก็จะเหลือ3แล้วก็คิว2เนี่ยครับหักดาบมูคิวนี้ดีมากๆสำหรับฮอฮาร์ดครับคิวแรกก็จะเหมือนของหมีลมนะตัวนี้เรื่องรูนที่ใส่นะครับส่วนใหญ่อันนี้ผมก็ตามเข้ามานะก็จะเป็นสตันครับสตันใส่ HP ล้วนเลยเนี่ยครับสแตทก็จะได้ประมาณนี้มีสปีดไว้หน่อยก็ดีครับสตันกับอะไรก็ได้นะครับคีเลดไม่ต้องเน้นเยอะเลยครับเพราะสกิล3มันมีโอกาส 70% อยู่แล้วก็จะไปเน้นคีดาเมจเพื่อให้มันชนดีตุ้มตามนะครับซึ่งผมเคยเจอในกิววอลเหมือนกันชนแรงใช้ได้เลยครับตัวนี้ที่บอกคือลงหออะไรประมาณนั้นไปนะครับฮาร์ดก็จะหมดแล้วครับผมและนี่นะครับก็จะเป็นมอนบ้านๆนะครับมอน2ดาวที่หน้าปั้นนะครับที่ใครเป็นเพิ่งเริ่มเล่นก็อย่าเพิ่งไปกินพวกนี้แล้วกันหรือว่าแบบผ่านด่านไม่ได้ติดปัญหาอะไรลองปั้นพวกนี้ขึ้นมาดูครับมันช่วยได้อย่าเพิ่งไปหวังพวก
5ดาว4ดาวแท้โหดๆนะครับถึงได้มาแล้วก็ไม่มีเดวิลมอนให้มันกินกันอยู่ดีนะครับยกเว้นบางคนแบบผมดิดองเดวิลมอนไปเยอะแต่มอนไม่มาเกิดนะครับข้อดีของพวกมอน2ดาวเนี่ยคือเราหากินสกิลได้ง่ายหามาได้ง่ายครับในพวกนี้ก็มีประโยชน์มากก็ลองปั้นกันดูครับพวกนี้6ตัวนี้เด็ดหรือว่าถ้าใครมีตัวไหนมอน2ดาวตัวไหนแนะนำอีกก็แชร์หรือคอมเมนต์กันไว้ได้ครับเพื่อนๆเราจะได้มีแนวทางใหม่ๆครับก็สำหรับนี้ครับก็คงขอจบการแนะนำมอนไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามรับชมรีวิวใหม่ๆจากผมได้ครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ